มาต่อครับคุณผู้ชมครับอยู่กับช่วงเวลาของอาสาประชาชนนะครับอยู่กับคุณนิพิษอินทรสมบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณนิพิษครับทวนอีกนิดเดียวครับที่ คุณนิพิษให้ข้อสังเกตไว้ในช่วงที่แล้วนะครับว่ารัฐบาลจะไม่สามารถเสนอพระราชบัญญัติปรองดองเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้ด้วยเหตุผลว่าคือรัฐบาลมีส่วนได้เสียนะครับรัฐบาลจะเสนอกฎหมายที่ตัวเองมีส่วนได้เสียหรือคนในคณะรัฐมนตรีมีส่วนได้เสียอยู่ไม่ได้ครับนะครับเหมือนกับที่นายกรัฐมนตรีออกนโยบายโครงการบ้านหลังแรกครับแล้วมีเรื่องภาษีใช่ครับแล้วก็มี SCS ได้ประโยชน์ใช่ครับทับซ้อนกันในลักษณะแน่นอนครับคือถ้าออกกฎหมายนี้แล้วคุณทักษิณได้ประโยชน์นี่ถ้าโทษในคุณทักษิณได้ประโยชน์แม้แต่เพียงวรรคเดียวของกฎหมายทั้ง6มาตราเนี่ยนายกซึ่งเป็นน้องและคนในครอบครัวของนายกเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีส่วนได้เสียมันทำให้กฎหมายนี้มันตกไปมันไม่ชอบแต่เขาจะกลัวไหมล่ะครับอำนาจทุกอย่างเหมือนวิธีการเขาก็วางแผนไว้แล้วคุณถนอมอย่างที่คุณเฉลิมพูดนะครับก็คือให้สส20คนเสนอเสียอย่าเสนอโดยครม.อย่าเสนอโดยคณะรัฐมนตรีใช่พักได้ไหมพักก็ได้คือเดี๋ยวนี้ก็เสนอแนวพักไม่ได้แล้วเขาจะใช้ชื่อผู้แทนราษฎรเป็นเซ็นแค่สสอย่างเดียวเลยใช่ครับนายณัฐวุฒินายจตุพรนายและรวมกัน20ไม่น้อยกว่า20ใช่เสนอกฎหมายเข้าสภาได้ครับแล้วกฎหมายเดี๋ยวนี้จะขอมติพักไม่ได้นะว่าพักยินยอมหรือไม่ยินยอมไม่เสนอกฎหมายไม่ได้เพราะผู้แทนราษฎรมีความเป็นอิสระในการเสนอกฎหมายให้เป็นความรับผิดชอบส่วนตัวการพักออกการครม.ทั้งคณะออกเพราะอย่าไปประมาทเขาเที่ยวนี้เขาตั้งหลักไว้ดีครับเขาเลยไม่เสนอแนะนำคณะรัฐมนตรีแต่จะให้ผู้แทนดอน20คนและใน20คนนี้ผมเห็นไหมครับก็บอกให้คนนั้นคนนี้เสนอซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้พรรคนั้นพรรคนี้เสนอซึ่งไม่มีเอาภูมิใจไทยก็ใช่ไงสมศักดิ์เทพสุทินแน่นอนกฎหมายนี้คุณณัฐวุฒิคุณจตุพรเซ็นชื่อไม่ได้หรอกเพราะตัวเองมีส่วนได้เสียตกลงไม่ใช่เหตุบังเอิญใช่ไหมไม่แต่ได้ดูข้อกฎหมายเรียบร้อยแล้วไม่มีเหตุบังเอิญนะครับผมเข้าใจแล้วคนอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นจริงๆมันรู้เท่ากันนะรู้เท่ากันนะครับไปคุยกับคุณสุยสัยกตศิลาครับสวัสดีครับคุณสุยสัยครับครับคุณสนองครับท่านพิธีครับสวัสดีครับครับก็กำลังคุยกันถึงประเด็นเรื่องของคุณเฉลิมจะพาคุณทักษิณกลับบ้านเนี่ยนะครับคุณสุยสัยติดตามประเด็นนี้มองเรื่องนี้อย่างไรครับตอนนี้ครับผมว่าเรื่องคุณทักษิณกลับบ้านเนี่ยผมว่ามันเป็นการเมืองของคนรักทักษิณนะฮะครับการที่คุณเฉลิมมาพูดว่าจะกลับภายในปีนี้ในขณะเดียวกันนายกก็บอกว่าน่าจะเป็นไปได้ยากครับนะครับคือพูดคนละทางสองทางผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการเมืองในฝักฝ่ายของคนเสื้อแดงเอาประเด็นนี้กลับมาเพื่อที่จะจัดระเบียบหรือต่อรองเหนี่ยวรั้งอะไรกันในกระบวนการคนรักทักษิณหรือเปล่านะครับผมชักสงสัยคือถ้าจะถามว่าวันนี้เนี่ยอำนาจรัฐท้องเสียงข้างมากมีใช่ไหมครับร่างพรบเสร็จแล้วอยู่ในมือเขียนเมื่อไหร่ก็ได้เขียน2ชั่วโมงก็จบนะครับถ้าจะเขียนกฎหมายเพื่อคนคนเดียวเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง10นาทีท่านนิพิษก็คงทราบนะครับมันไม่ยากอะไรครับแต่ผมคิดว่าเรื่องทักษิณกลับบ้านเนี่ยมันมากกว่าจะกลับเมื่อไหร่อย่างไรถามจริงๆว่าคุณเฉลิมบอกว่ากลับปีนี้จริงๆคุณเฉลิมอยากให้กลับจริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับตัวคุณเฉลิมอาจจะไม่อยากให้กลับก็ได้ครับนะครับเพราะคุณเฉลิมมีเวลาแกจะหักจะยูเทิร์นนี่แกนิดเดียวนะครับครับแกตัดหน้าคนอื่นแล้วแกก็เลี้ยวกลับทันทีเหมือนพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานอภัยโทษใช่มั้ยครับแกก็ไปคุณจนคุณประชาพรมนอกก็หงุดหงิดตอนนั้นน่ะนะฮะครับเลยต้องชิงแถลงว่ารัฐบาลไม่ได้มีเตรียมร่างกฎกฎีกาเพื่ออภัยโทษคุณทักษิณอะไรทำนองนั้นน่ะก็เป็นปัญหาอยู่ระดับฉะนั้นโดยส่วนตัวผมถ้าถามจุดยืนผมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นการเมืองแต่ว่าการเมืองภายในเสื้อแดงภายในกระบวนการคนรักทักษิณครับที่ใช้เรื่องคุณทักษิณเนี่ยหาประโยชน์นะครับต่อรองแล้วก็ข่มกันรายวันนะครับครับผมคิดว่ายังไม่คิดว่ามันจะเป็นยุทธศาสตร์หรือเป็นสับขาหลอกเป็นกระบวนการแยกกระเดินรวมไปดีผมไม่คิดขนาดนั้นนะครับผมคิดว่านี่เป็นการเมืองในคนเสื้อแดงแต่เอาล่ะถ้าสมมติว่าเป็นยุทธศาสตร์ร่วมล่ะเป็นแผนที่เขาออกแบบมาว่าเฉลิมพูดบทเนี้ยนายกพูดอีกบทนึงครับณัฐวุฒิไปอีกทางเนี่ยสมมติว่ามันเป็นการแบ่งบทกันเล่นครับก็ไม่เห็นจะต้องไปลงทุนขนาดนั้นนะครับผมไม่คิดว่าใครค้านคุณทักษิณกลับบ้านนะฮะเพียงแต่กลับมาแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับไม่มีทางไม่มีเงื่อนไขอื่นนะครับครับถ้าจะบอกว่ากลับมาแล้วไม่ต้องไปติดคุกเนี่ยก็
เตรียมรับมือกับคลื่นมหาชนที่เขาไม่พอใจนะครับจะเอาอยู่หรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยคลื่นมวลชนมันหนักกว่ามวลน้ำหลายเท่านะครับเกิดแน่ใช่ไหมครับใช่ครับมันเรียกไม่พ้นหรอกครับต่อให้แกนนำต่อให้ใครก็ตามที่เคยไล่ทักษิณอยู่เฉยๆก็ตามเนี่ยชาวบ้านหาเช้ากินค่ำเขารับไม่ได้หรอกครับวิธีการแบบนี้ถ้าพูดถึงว่าถ้าพูดถึงว่าเขาเองการพูดอย่างนี้เขาก็ต้องให้คำมั่นสัญญากับจะเรียกว่ากับคุณทักษิณหรือไงก็แล้วแต่ว่าให้นายกลับมาโดยที่ไม่ต้องรับโทษเนี่ยนะครับแล้วแน่นอนถ้าอย่างที่คุณสุริยะใส่ว่าคือว่าถ้ามาแบบไม่รับโทษมันก็ต้องเจอคลื่นมหาชนใช่ครับเขาก็ต้องคิดได้ถูกไหมครับว่าเขาต้องเจออย่างนี้แน่ๆและทำไมเขายังต้องเดินมาสู่จุดนี้ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นการเมืองไงนะครับเป็นการเมืองของคุณเฉลิมกับบ้านเลขที่111เท่าที่ทราบนี่ก็เหมือนจัดแถวจัดทีมเข้ามานั่งหน้าห้องรัฐมนตรีกับหลายกระทรวงแล้วนะครับเพื่อจะขยับเป็นรัฐมนตรีตัวจริงปูทางไปสามสี่กระทรวงทำนองนั้นนะครับครับมันก็มีคลื่นใต้น้ำในรัฐบาลชุดนี้อยู่แม้แต่คุณเฉลิมเองผมคิดว่าแกก็ต้องอึดอัดและเบื่อหน่ายกับการเล่นบทหนังหน้าไฟรัฐบาลชุดนี้โดยไม่ได้มีอำนาจจริงครับครับครับแกก็ดูเหมือนมีอำนาจแต่ว่าในทางข้อเท็จจริงทางกฎหมายแกไม่ได้มีอำนาจอะไรมากมายครับนะครับแกก็ขมวดหิดและเบื่อหน่ายกับบรรยากาศแบบนี้ฉะนั้นการดึงคุณทักษิณมาเล่นแล้วก็บอกว่าฉันจะเป็นหัวหมูตะลุงปันเอากลับบ้านโดยไม่ต้องติดคุกคนเสื้อแดงต้องช่วยการ5เดือนจะเดินสายปลูกปลาสายเนี่ยทำเถอะครับคุณเฉลิมแต่ถึงเวลาขอทีเดียวอย่าหนีครับครับแค่นั้นเองไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรนะครับครับเพียงแต่ว่าความแตกแยกที่มันจะเกิดขึ้นจากนี้เนี่ยใครจะรับผิดชอบครับคุณยิ่งรักพร้อมจะเดินตามรอยเท้าตามชะตากรรมของพี่ชายตัวเองหรือเปล่าใช่มากนะครับครับผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกเลยเรื่องนี้แค่คิดเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าขนลุกแล้วนะครับสำหรับเรื่องคุณทักษิณกลับบ้านโดยไม่ต้องติดคุกครับครับครับชัดเจนครับคุณสุริยะใสครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะได้เชิญมาที่สถานีสักครั้งหนึ่งนะครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับมากครับครับสวัสดีครับครับคุณสุริยะใสดูจะให้น้ำหนักเรื่องของขบวนการภายในคนรักทักษิณด้วยกันเล่นการเมืองกันเองตีกัน111จะเข้ามาครับคือ2ขาครับ2ขาครับยุทธศาสตร์2ขาช่วยด้วยเอาตัวรอดด้วยครับคือบทนี้มันจะให้ขาขวาเล่นบทนี้จะให้ขาซ้ายเล่นครับนะครับแต่ว่าทั้ง2ขาเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าทั้งสิ้นนะครับเดินไปข้างหน้ามันเดินไปข้างหน้าทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเท้าขวาก้าวยาวหน่อยนะเท้าซ้ายก็ซอย2ครั้งทำนองนี้ครับครับถ้าขาขวาข้างหนึ่งทั้งหมดเนี่ยนำไปสู่ยุทธศาสตร์ที่จะนิรโทษนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงนิรโทษเนี่ยอย่าพูดถึงคุณทักษิณอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผู้แทนราษฎรก็ดีรัฐมนตรีก็ดีมันจะถูกกดดันด้วยคนเสื้อแดงวันนี้คนเสื้อแดง200กว่าคนนะครับตัวเลขโดยนะครับ200กว่าคดีนะ200กว่าคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาใช่ยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองเลยครับและที่หนักไปกว่านั้นก็คือคนที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างนัทวุฒิจตุพรอะไรพวกนี้เวงอะไรพวกนี้นะเวลาปิดสมัยประชุม3เดือนเนี่ยมันต้องขึ้นศาลนะวันนี้จตุพรก็ศาลรัฐธรรมนูญก็รับวินิจฉัยแล้วต่อไปก็ต้องขึ้นศาลแล้วไม่มีข้อยกเว้นแล้วตอนนี้ก็ยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วไม่มีผมไม่แน่ใจในเอกสิทธิ์นะเพราะก็ยังเป็นผู้แทนราษฎรอยู่แต่ว่าเมื่อเขาไม่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันไม่มีอุปสรรคในการนำตัวเขาไปขึ้นศาลเอาเป็นว่าแกนนำหลักๆนะครับที่มีตำแหน่งทางการเมืองนะครับวงรอบของการดำเนินคดีมันงวดข้างงวดข้างงวดข้างนะครับและผมคิดว่าตั้งแต่วันนี้นะเราคุยกันวันที่13อีกปีหนึ่งวันที่13 มีนา 56เนี่ยครบรอบแล้วไม่เกิน1ปีนะคนเหล่านี้ถูกตัดสินหมดและผมเชื่อว่า90%กว่าน่ะติดคุกและไม่ได้ติด3เดือน6เดือนนะ20อัพทั้งนั้นแต่ละคนครับเพราะนั้นพวกนี้ต้องเร่งร่วมกับกระบวนการที่แกนนำของเขาอีก200กว่าคนถูกขังอยู่นะครับเพราะต้องเร่งกระบวนการเพราะมันจะมาถึงตัวเองนะคือด้านหนึ่งก็ตัวเองใช่ครับที่ตกเป็นผู้ต้องหาใช่ครับด้านหนึ่งก็นายใช่ครับเพราะทั้งนายทั้งตัวเองทั้งลูกน้องที่ขังอยู่มันมีผลประโยชน์ร่วมกันมันไม่ควรมีใครในคนกลุ่มคนแสดงมันไม่ใช่ว่าใครไปช่วยใครไปช่วยคุณทักษิณอย่างเดียวแล้วใช่เพราะพอร่วมขบวนการกันแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องหาด้วยกันแล้วก็ต้องร่วมหัวโจมท้ายกันคือถ้าไม่เร่งกระบวนการนิรโทษเนี่ยไม่เกิน1ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นภาพจตุพรณัฐวุฒิติดคุกครับจะเห็นภาพโมเวงติดคุกเห็นภาพคุณธิดาติดคุกอันนี้ผมไม่ได้จะฟ้องผมก็น่าไม่เป็นไรหรอกอย่าไปฟ้องคุณถนอมแล้วกันนะครับมันต้องเกิดผมเป็นพยานเท็จให้ได้มันต้องเกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับครับ
นะครับมันต้องติดคุกไม่ติดได้ยังไงล่ะมีใครบ้างในทีมงานของคุณเนี่ยที่ไม่มีเอกสิทธิ์แล้วศาลยกฟ้องหาผมสักคนดิแล้วคุณหลักฐานมันหนักกว่าลูกน้องคุณซะอีกคุณไม่ติดคุกได้ไงขนาดขวัญชัยก็โดนเข้าไปแล้วผมนั่งนึกตามคุณนิพิษพูดเนี่ยคิดถึงยมทูตกำลังต้มน้ำร้อนในกระทะทองแดงมันงวดเข้ามาทุกขณะความร้อนมันก็จะตอนแรกน้ำยังอุ่นๆนะยังตอนนี้อุ่นๆอยู่นะแต่พอน้ำมันร้อนทุกคนดิ้นผมอยากยมทูตเนี่ยปรับวิธีการต้มน้ำร้อนใหม่ไปหาฟืนหาไฟงั้นไม่ทันแล้วเสียปลั๊กไฟฟ้าเนี่ยเร็วกว่าน้ำมันเดือดเร็วนี่น้ำมันเดือดช้าความยุติธรรมมันต้องควรมาตามจังหวะเวลาที่สมควรนะครับความยุติธรรมที่มาช้าเนี่ยไม่ถือว่าเป็นความยุติธรรมคนมันจะลืมหมดแล้วนะครับถ้าอีก10ปีไปตัดสินจำคุกจตุพรนัทวุฒิคนอาจจะสงสารจตุพรนัทวุฒิเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะคนมันลืมแล้วนะครับเพราะการกระทำความผิดกับความยุติธรรมในการลงโทษหรือการปล่อยการยกฟ้องเนี่ยมันควรจะมาในระยะเวลาที่สมควรสังคมไทยเราไม่มีทางออกครับเราต้องเดินไปสู่จุดนี้จริงๆนะมันต้องเป็นจุดนี้ครับเพราะว่ามันก็เรียกว่าทำความเป็นธรรมยุติก็คือยุติธรรมยุติธรรมคือทำความเป็นธรรมให้มันยุติเสียอย่าไปคิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะไม่เอาอย่างนี้เลยคือยุติเลยพอศาลว่าก็จบแล้วคือถ้าเราปล่อยให้คนการเมืองในกลุ่มนี้ขับเคลื่อนทิศทางของประเทศไปแนวนี้มันก็จะไปสู่จุดที่คุณสุริยสัยว่า คุณกลับมาไม่มีความผิดเจอคลื่นมหาชนแน่มันจะเจอคลื่นน้ำนะครับแล้วสองก็คือว่าความขัดแย้งต่างๆก็จะเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราไม่รู้ว่าจะเผากันอีกไหมจะเกิดการเสียชีวิตกันอีกไหมแต่มันบอกได้ว่าทิศทางมันไปสู่ทางนั้นคลื่นเลี้ยวจะไม่ได้หรอครับเราพูดถึงคลื่นนะเพราะว่าคลื่นมหาชนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้อยู่ในกระบวนการของคลื่นนั้นนะแต่ว่าคลื่นของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันได้แรงกว่าคือนักการเมืองเมืองไทยเนี่ยคุณถนอมมันไม่ได้กลัวการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรมันไม่ได้กลัวการตั้งกระทู้ถามมันไม่ได้กลัวการถูกถอดถอนครับแต่มันกลัวคุกและมันหนีไม่ได้เพราะกระบวนการยุติธรรมเมืองไทยเนี่ยนะไม่ว่าจะเริ่มต้นไงก็ตามแต่ว่าผู้พิพากษาเนี่ยเป็นผู้ปรึกษามืออาชีพทั้งนั้นตอนนี้บอกเขากลัวจริงแต่ว่าเขาก็สร้างมวลชนพร้อมจะมาค้านคุกพร้อมจะมาค้านศาลพร้อมจะมานั่งโกนหัวประท้วงอยู่หน้าศาลก็โกนไปสิโกนตั้ง10ปีก็หัวล้านอยู่นั่นแหละมันไม่มีทางหรอกประชาชนส่วนใหญ่ล่ะหยุดเรื่องนี้ได้ไหมแทนที่จะปล่อยให้คนจำนวนหนึ่งมาอ้างจำนวนเสียงแล้วก็เดินไปสู่จุดนี้คือหลักหนึ่งที่ผมว่าเราต้องเริ่มคุยกันนะคุณถนอมนะวันนี้คือเสียงข้างมากทำอะไรได้บ้างคือวันนี้คนส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่ทั้งเป็นกลางไม่เป็นกลางทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งแดงทั้งเหลืองเนี่ยนะเข้าใจว่าเสียงข้างมากของท่านได้ทุกเรื่องครับหลักของเสียงข้างมากเสียงข้างมากสะท้อนความต้องการได้ว่าคุณต้องการ30บาทนะคุณต้องการนั่นคุณต้องการนี้นะแต่เสียงข้างมากมันตัดสินผิดตัดสินถูกไม่ได้เสียงก็ตัดสินผิดถูกเนี่ยก็ใช้ใครคุณตนอมก็ไม่ได้โหวตแล้วก็ใช้ศาลคนเดียวด้วยผู้พิพากษาคนเดียวเนี่ยอ่ะโทษนะผู้พิพากษา2คนเนี่ยตัดสินประหารชีวิตคนได้เป็นหมื่นๆคนนะแล้วคุณอย่าไปคิดว่าเอ๊ะคุณ2คนประหารชีวิตคน 10,000 คนมันไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่ใช่กระบวนการมันเป็นอย่างนั้นแต่เราจะเอาคน60ล้านคนนะครับแล้วมายกมือกันว่าคุณทักษิณไม่ผิดอย่างนี้ไม่ได้ก็ใช้ผู้พิพากษา2คนเท่านั้นเองตัดสินประหารชีวิตคนนี่คือกระบวนการยุติธรรมนี่คือกระบวนการทั้งโลกไม่ใช่เอาเสียงข้างมากมาตัดสินไม่ใช่เสียงทั้งข้างมากมาตัดสินผิดตัดสินถูกไม่ได้เพราะวันนี้เสียงข้างมากไม่ได้แยกถูกแยกผิดแยกว่าใครเป็นพวกหรือใครไม่ใช่พวกแต่ว่าถ้าเสียงข้างมากบอกมันควรจะมีรถไฟความเร็วสูงนะอันนี้ได้ครับแต่ว่ามาโหวตกันว่าคุณตัดสินผิดหรือถูกไม่ได้ขอให้ผู้พิพากษาตัดสินเอาละครับชัดเจนครับคุณนิพิษครับกับประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่ในขณะนี้แล้วก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนนะครับติดตามต่อครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เราทุกคนต่างมีส่วนที่จะช่วยทำให้สังคมนี้เป็นไปด้วยความปรองดองและมีส่วนที่จะทำให้สังคมนี้ไม่ปรองดองนะครับอยู่เฉยๆก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับในยุคขณะนี้ปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณครับคุณนิพิษครับขอบคุณครับสวัสดีครับเวลาหมดแล้วนะครับอาสาประชาชนนะครับพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ